ิดใจลองเปิดใจลองดูลองดูไม่ไม่เก็บไม่ให้มันอวยเฮียแล้วลองดูให้มันอวยอยู่ข้างใครเฮียยายมาชูกระดูลองดูลองดูไม่เอาไม่เอาคนนี้คุณหนูคุณหนูเคยดูผีบนเขาไหมเคยไหมไม่เคยไม่เคยเลยเหรอไอ้ผีที่มันอยู่บนเขาอะนะหนึ่งผมดูแมปก่อนผมจำแมปไม่ได้เอาล่ะเดี๋ยวผมย่านแล้วคุณหนูเคยดูผีที่อยู่บนเขาไหมครับยังค่ะยังไม่เคยเลยแล้วมีที่อะไรแปลกๆที่คุณหนูเคยไปบ้างไหมหรือว่าไม่เคยไปเลยน่าจะยังไม่เคยเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไปพวกทำอาชีพเฉยๆก็จะรอไปกับย้อยคนเดียวนะเพราะวันนั้นย้อยก็บอกมานี่ว่าต้องรอไปกับแค่ย้อยใช่ไหมได้ครับได้เอาละครับหนึ่งนะมันอยู่ตรงไหนวะต้องหาใช่ผมต้องเปิด YouTube ไอ้เหี้ยผมไม่รู้ด้วยมันอยู่ตรงไหนเหี้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยไอ้จุดของโลกวะโดยเลข18นี้เป็นเลขของจำนวนผู้หญิงที่เขาพามาที่บ้านและเลข707นะครับก็คือจำนวนของผู้หญิงที่เขาฆ่าไปนะครับซึ่งลูกศรชี้มาที่บ้านหลังนี้นะครับโดยที่หน้าบ้านของบ้านหลังนี้เนี่ยคล้ายคลึงกันกับบ้านที่ชาวแมนซันถูกจับตัวนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะครับแต่ก็ยังมีข้อสันนิษฐานไปอีกว่าเนื่องจากว่าในตัว AI ที่มีอยู่ในเกมนะครับมีตัวละครบางตัวที่มีลักษณะคล้ายๆกับชาวแมนซันเลยนะฮะเขาก็เลยสันนิษฐานว่าเขาดูรู้ป่ะเอ็กซ์ไปในเลยนะฮะซึ่งคลิปนี้ก็อารมณ์เดียวกันเลยนะเป็นสถานที่ไหนเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้สักเอ้ยกูจะเจอแล้วเมื่อกี้เนี่ยวะตรงนี้เหรอนี่คุณหนูเราไปที่นี้กันเอาในระหว่างที่ผมฟังไปก่อนสถานที่ต้องห้ามนะฮะขอแวะมาที่นี่สักแป๊บนึงนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องมาตอนกลางคืนนะฮะแต่สถานที่นี้นะครับมีลักษณะเป็นบ้านที่มีเรื่องเล่าและข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจแวะมาเล่าให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับสังเกตเลข1807นี้นะครับ1807แล้วก็มีลูกศรชี้ไปด้านซ้ายมือนะซึ่งเลข1807นี้นะครับหลายๆคนก็ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าเลขชุดนี้นะครับน่าจะสื่อไปถึงคดีของฆาตกรคนหนึ่งที่มีอยู่จริงคุณหนูเราไปที่นี้กันนะซึ่งฆาตกรโอเคไหมครับชื่อว่าชาวแมนซันนะฮะได้ค่ะโดยเลข18นี้เป็นเลขของที่อะไรหนูหญิงที่เขาเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นบ้านแบบว่าบ้านมหัศจรรย์แปลกๆที่มันสามารถทะลุไปอีกที่หนึ่งได้นะครับแต่ยุ้ยก็ไม่เคยไปหรอกนะเดี๋ยวไปลองดูกันได้เลยไปลองด้วยกันนะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะครับแต่ก็ยังตอนเด็กผมเน่าเหรอเนื่องจากว่าในตัว AI ที่มีอยู่ในเกมนะครับมีตัวละครบางตัวที่มีลักษณะคล้ายๆกับชาวแมนซันเลยนะฮะเขาก็เลยสันนิษฐานว่าทางทีมผู้พัฒนาเกมครับอาจจะจงใจใส่ความเชื่อมโยงนี้ไว้ในเกมหรือเปล่านะฮะใช่ยุ้ยเคยได้ยินเพลงที่ชื่อว่าขอโทษที่ไปเป็นมาดิงกิงกงมานงกงเก่งมานงกงเก่งในชีวิตเธอเคยได้ยินจับด้วยหรือเปล่านะฮะเป็นร้องหีหรือเปล่านะคุณหนูนี่คุณหนูร้องมาจะจบเพลงแล้วเมื่อกี้จริงเหรอแล้วมันร้องถูกไหมเนี่ยมีได้ยินอยู่ครับมีได้ยินมาอยู่เมื่อวานร้องเพลงกับพวกจูดี้น่ะแล้วก็เด็มๆน่ะเพลงนี้น่ะใช่เลย
เปลือย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 ฮัลโหลว่าไงว่าไงหอมไม่หอมมีอะไรอยากให้เฮียช่วยอ่ะว่าไปไม่หอมไม่เคยขออะไรเลยนะว่าไปไม่หอมไม่อยากเป็นคนแบบนี้ที่ไม่สมหวังในความรักแล้วไม่ได้จะขอเป็นเมียฟังให้จบก่อนเราจะวางสายเลยว่าไปไม่เอาไม่เป็นไม่ใช่หนูไม่เป็นเมียเฮียคือหนูอ่ะเออว่าไงหนูผิดหวังอีกแล้วเป็นครั้งที่สองแล้วอ่ะคุยมาต้องนานอ่ะเราบอกว่าเป็นแค่พี่น้องอ่ะใครคุยกับใครเราหนูอยากบอกว่าเป็นใครแต่แบบทำไมอ่ะก็บอกสิไม่งั้นนี่จะรู้ได้ไงแล้วหนูคุยกับใครหนูคุยกับใครยังไม่รู้เลยเนี่ยเฮียช่วยเปลี่ยนให้หอยหอมเป็นคนใหม่ได้ไหมเฮียช่วยเปลี่ยนให้หอยหอมเป็นคนใหม่คือให้เฮียทำเราเอ๋อนะถ้าหนูจะต้องเปลี่ยนไปหรือถ้าหนูจะต้องตายก็ขอให้เป็นเฮียที่มีบุญคุณกับหนูแล้วกันหอยหอมเราอย่าคิดสั้นแบบนั้นมันสุดท้ายเอาไปมันก็เหมือนเดิมอ่ะไม่มีใครแบบไม่มีใครชอบหนูจริงๆเลยอ่ะเขาก็หาว่าหนูแบบน่ารำคาญบ้างหาว่าหนูเป็นเด็กแล้วคือการที่หนูเป็นเด็กอ่ะทำไมหนูถึงมีความรักไม่ได้หรอทำไมคนอื่นมีความรักได้อ่ะคือหนูจะเป็นเด็กแกนมหนูก็ไม่เล็กนะครับเอ้ยมันคนละประเด็นเขาไม่ได้ถามเรื่องนมหนูคืออย่างนึงอ่ะที่เขาพูดจริงอ่ะคือเขาพูดว่าหนูน่ารำคาญอันนี้แหละเรื่องจริงที่เขาพูดแต่ว่าพี่จะบอกว่ามันจะต้องมีคนที่เขาไม่รำคาญหนูอย่างแน่นอนก็มีแต่หนูไม่ได้ชอบไงเนี่ยอันนี้หนูเรื่องมากแล้วอันนี้คือหนูสเปคเยอะแล้วหนูไม่ได้สเปคเยอะคือคนที่หนูคุยอย่างเงี้ยก็ไปไม่เป็นตำรวจก็แบบก็มีปัญหาแบบเป็นคนที่เคยมีปัญหากับแก๊งเราไม่ก็เป็นตำรวจแล้วหนูจะคบกับตำรวจมันได้ไหมตำรวจเขาก็บอกว่าก็เป็นแฟนกันไม่ได้เนี่ยทำไมแล้วเป็นอะไรอ่ะมันถึงเป็นแฟนกันไม่ได้ล่ะก็เขาบอกว่าคือวันนั้นหนูเห็นมาแล้วหนูไปเหวี่ยงเขาเพราะเขาทุบหนูอ่ะวันที่เป็นกรรมจริงจริงติดน้ำอ่ะหนูเห็นมาแล้วหนูมีหนูไปบอกว่าเราเลิกคุยกันเถอะพี่หนูทำเสียงแบบเนี้ยเอางี้ไหมล่ะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาพร้อมจะโอบกอดเราด้วยความรักด้วยความอบอุ่นเป็นผู้ชายที่ใช้คำว่าเป็นผู้ชายที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็ได้ป่ะแล้วคือทุกวันนี้หนูคุยกับใครอ่ะหนูก็ไม่เคยเต็มที่หรือไม่เคยใช้คำว่ารักได้เพราะคนเดียวที่อยู่ในหัวใจแล้วมันออกไปไม่ได้ก็คือพี่ทองดีเฮียช่วยทำให้หนูแบบนี่เราชอบทองดีเหรอโอ้ยตนาก็ไม่พูดเพื่อนจะบอกว่าบอกตอนนี้นะสรุปชอบลองดีใช่แต่ว่าเรื่องมันจบไปแล้วไงคือหนูถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงอ่ะแล้วเขาไม่ตอบอ่ะแล้วเขาก็เดินเอ้ยเขาขับมอเตอร์ไซค์หนีไปอ่ะจากที่แบตเทิลอ่ะแล้วให้หนูเดินกลับอ่ะเขาเห็นหนูเป็นขี้เหรอมันเฮียก็เปรียบเทียบแรงไปหนูว่าไม่ใช่ขี้นะอ๋อแต่ถ้าขี้ใครก็อาจจะคล้ายๆเขาเลยถูออกมั้งงั้นไม่แปลกหรอกที่เขาจะทิ้งอ่ะเนี่ยเราเจ้าชู้หรือเปล่าเขาเลยทิ้งน่ะหนูไม่ได้เจ้าชู้ถ้าหนูเจ้าชู้หนูจะมาบอกว่าให้เฮียล้างสมองหนูทำไมแต่ที่ทองดีเคยบอกเฮียเนี่ยเขาว่าเขาก็รู้สึกดีกับเรานะเขาไม่เคยพูดเลยเหอะเฮียเวลาหนูบอกว่าพี่ทองดีคิดถึงหนูเหรอเขาก็โดดน้ำหนีหนูบอกพี่ทองดีถ้าวันนี้พี่สบายดีไม่เป็นไรงั้นเป็นแฟนกันไหมอย่างเงี้ยเขาก็กระโดดรถแบบจนตัวแตกอะโอ้โหแม่งยอมตายเลยว่าถ้าต้องคบใช่ใช่คือแบบคืออย่างเงี้ยตลอดอ่ะแล้วคือเขาก็เงี้ยเงี้ยอ๋อไม่ใช่มันคิดสั้นจริงๆอ่ะแล้วแบบเขาก็อยู่กับตรอเบสาตลอดแล้วหนูก็เคยเดินไปถามเบสาแล้วว่าเป็นไรกับพี่ทองดีอ่ะแล้วนางก็บอกว่าก็คุยกันอยู่อ่ะแต่เขายังคือคุยกันอ่ะแล้วหนูเป็นใครหนูไม่เคยมีสถานะแล้วพอหนูไปถามพี่ทองดีพี่ทองดีก็ไม่ตอบหนูอ่ะแล้วก็บอกว่าหอยหอมจะทำอะไรก็แล้วแต่หอยหอมดิครับแล้วเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ที่หนูใช่ครับแล้วหนูอ่ะต้องเดินกลับดีนะว่าวันนั้นหนูมีโนอี้ไม่งั้นหนูอ่ะกระโดดสะพานตายห่าไปแล้วจริงเหรอครับใช่แล้วครับ
คือตอนเนี้ยหนูอ่ะก็ผิดหวังอีกแล้วแล้วจะเอายังไงล่ะครับหอยหอมอยากโตขึ้นไม่อยากเป็นหนอนหอยแล้วหอยหอมอยากโตขึ้นนะโตขึ้นนะจริงๆมันจะไม่ใช่อายุก็ได้นะโตขึ้นนะมันจะหมายถึงความคิดหรือเปล่างั้นช่วยเปลี่ยนความคิดหนูหน่อยอย่างแรกอ่ะเราต้องเริ่มคิดถึงตัวเองก่อนเลยเราคิดแบบเนี้ยแม่งโคตรเด็กเลยรู้ไหมที่คิดว่าโหแม่งไม่มีความรักมันก็อยู่ไม่ได้ก็มันอยู่ไม่ได้โอ้วันได้เป็นตะกระสอบทรายขนาดเฮียโทนี่ไม่แทงผู้หญิงวันนี้ยังแทงหอยเลยเหรอใช่เอางี้แล้วพี่จะให้หนูรู้จักกับผู้ชายคนนึงใครที่เขาจะอบอุ้มหนูด้วยความรักและความอบอุ่นชื่อเป็นผู้ชายที่มองโลกในแง่ดีมากๆชื่อ DCN โอ้โหไม่ยาวเท่าไอ้นี่นะจบรอหนูไปเลยหนูยอมหนูลองเปิดใจลองเปิดใจลองดูไม่เก็บไม่ให้มันอวยเฮียแล้วลองดูให้มันอวยอยู่ข้างใครเยอะเยอะมาชูกระดูลองดูไม่เอาคนนี้เขาพร้อมที่จะอบอุ้มหนูด้วยความรักกอดหนูด้วยความอบอุ่นและพูดกับหนูข้างๆหูหนูว่าหนูสวยจังทุกวันทุกเวลาไม่เอาใครก็ได้ไม่เอาคนนี้ไม่เอาลองเปิดใจดูลองเปิดใจดูโอ้โหหนูจะเป็นผู้ใหญ่ได้ไงขนาดแค่ที่หนูยังไม่เปิดใจเลยโอ้โหหนูยังไม่เคยลองก็ต้องลองเฮียลองเอาหนูเป็นเมียไหมคะหนูบอกแบบเนี้ยมันไม่เหมือนกันมันก็ไม่เหมือนกันคือเอาพี่ป้อมกับพี่ป้อมอะเป็นแฟนเก่าพี่แฟรอนแล้วหนูจะหนีกับพี่แฟรอนหนูจะหน้าเป็นมองแฟรอนยังไงก็แฟรอนก็ไม่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็ไม่เจอแฟรอนยังมาช่วยยังมาช่วยหนูทำเหล็กอยู่เลยยังเอารถให้หล่ออยู่เลยยังให้ตังน้องอยู่เลยงั้นเอางี้หนูชอบผู้ชายแบบว่าแบดบอยหน่อยไหมแบดอีกแล้วเหรอเอาไหมอะชอบผู้ชายแบดไหมล่ะใครอะบังเทนแฟนนี่แพทมันพร้อมจะเลิกกับไอ้นี่แพทมาคบหนูมันแบดมันแบดมากจริงๆอ่ะหนูมีผู้ชายในเป๊กหนูอยู่คนนึงนะในเมืองเนี้ยคือแบบหนูเจอที่ไรแล้วหนูแบบหนูรู้สึกแบบจะตายหนูไหลลงไปกองกับพื้นอ่ะคือแบบดาเมจแรงมากอ่ะหนูเป็นขี้เหรอหรือไงไหลอะไรขนาดนั้นน่ะหนูรู้สึกตัวอ่อนเลยอ่ะเฮียเหรอเขาทำไมเขาเอาไม้ฟาดหนูเหรอไม่เขาแค่พูดแบบเขาแค่พูดคำเดียวว่าไปตายซะแค่เนี้ยแค่เขาพูดว่าครับอ่ะหนูแบบรู้สึกขับอกขับใจอ่ะหนูไม่เคยเจอใครที่ทำให้หนูแบบตุ๊บตับขนาดนี้เลยอ่ะเหรอชื่อใช่เขามีเมียแล้วอ่ะเขาชื่ออะไรล่ะโอโมอะไรโอโมเชียอย่าไปบอกใครนะใครคือโอโมวะบอกว่าพี่คอนเนอร์คอนเนอร์โคตรหล่ออ่ะแบบโคตรหล่อเลยอ่ะเหรอใช่คือชอบคอนเนอร์ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนเจออารมณ์เหมือนเจอดาราเจอแล้วอ่อนรัดควยย้วยไปหมดเลยอ่ะจ้ะไม่เฮียจะอุ้มเขามาเป็นผัวหนูเหรอเอางี้เดี๋ยวเฮียให้คอนเนอร์มันไปหาเราเราชอบจริงใช่ไหมเขามีเมียแล้วเชียจะบ้าเหรอแต่เสียงคือชอบนะเสียงนี่ดีใจนี่ไอ้ไม่ได้ดีใจเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวโทรหาใครเดี๋ยวทำร้ายก่อนคุณหนูครับติดยาเหรอวะคุณหนูได้ยินไหมครับได้ยินค่ะโอเคครับคุณหนูรอนานไหมขอโทษทีไม่นานเลยเมื่อกี้แอบเปิดเพลงฟังโลด้วยนะนี่คุณหนูเขาบอกว่าเลข1807คุณหนูเห็นไหมอ้าเห็นค่ะเขาบอกว่าเหมือนกับว่ามันจะชี้ลูกศรนะไปทางบ้านหลังนึงอะแล้วเขาบอกว่าบ้านหลังนั้นมันมีตำนานด้วยนะมาคุณหนูลงมาเดี๋ยวย้อยขับให้ครับเร็วเรามีเวลาน้อยแล้วเร็วๆอีกสิบนาทีได้เลยเขาบอกว่าบ้านนี้มันเป็นตำนานที่นี่นะที่มันมีเหมือนกับว่าไอ้คนร้ายอะมันฆ่าผู้หญิงในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสามารถทะลุไปอีกที่ได้ด้วยเขาบอกมันเป็นบ้านตำนานนะจริงจริงหลังนี้แหละเมื่อก่อนคนนั้นชื่อว่าชาวแมนซันนะฮะโดยเลข8นี้เป็นเลขของจำนวนผู้หญิงที่เขาพามาที่บ้านและเลข7
1007นะครับก็คือจำนวนของผู้หญิงที่เขาฆ่าไปนะครับอ๋อซึ่งลูกศรชี้มาที่บ้านหลังนี้นะครับโดยที่หน้าบ้านของอ้าวกูดูจะไปหลบตรงนั้นกับบ้านที่ชาวแมนซันถูกจับตัวนะครับเป็นไรนี่ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะครับอ๋อคุณหนู180707เมื่อกี้คือเลข18อ่ะคือจำนวนผู้หญิงที่เขาพามาที่บ้านแล้วเลข7อ่ะคือจำนวนผู้หญิงที่เขาฆ่าไปอืมเร็วๆตามมาเขาบอกว่ามันสามารถทะลุไปได้ไปดูได้ป่ะเลยเหรอใช่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเข้ายังไงมาบอกว่ามันจะทะลุไปอีกอันนึงได้อ่ะเข้าได้มั้ยอ่ะแป๊บนึงนะคุณหนูไปเลยค่ะไม่เห็นได้เลยวะเข้าทางไหนของแม่งวะดนใจเรื่องนี้ซะก่อนนะครับเลยมาทำคลิปเรื่องนี้ก่อนประตูนี้ก็น่าจะเข้าไม่ได้นะครับแน่นอนครับเข้าไม่ได้สักประตูเลยผมมาดูข้างล่างกันครับข้างล่างก็มีประตูนะครับก็น่าจะเข้าไม่ได้เหมือนกันนะมีวิทยุวางอยู่ด้วยเข้าไงไวเชี่ยเดี๋ยวเราจะทำการถอดวิญญาณเข้าไปดูกันนะฮะถ้าเกิดเข้าไม่ได้แน่นอนฮะอ้าวเดี๋ยวไปดูกันนะครับเผื่อจะได้ไอ้เฮียเนี่ยมันพากูดูมเฮียเนี่ยเข้าไม่ได้พากูดูเลยครับไปบ้านมาที่สถานที่แรกเลยนะครับคุณครูเลยที่สถานที่แรกเลยนะครับครับอีสเลยดีกว่านะครับเข้าไม่ได้ล่ะโอเคไหมแต่พักมาทำเฮียอะไรเนี่ยอะไรยำเอ้ยอีกที่อยู่ไหนเนี่ยตรงนี้เหรอเอ๊ะทำอะไรอยู่นะอันนี้เหรอวะคุณหนูจากใจเลยครับมันเข้าไม่ได้อ้าวเหรอเจ้าของบ้านน่าจะไปต่างประเทศแหละไปดูอ๋อไม่เป็นไรเลยไปที่อื่นก็ได้เราก็ต้องระวังตัวด้วยนะเขาหลอกมาตั้ง18คนเนี่ยก็ความจริงคุณหนูคือคนที่19ไงอ๋อคือเราคุยกันได้นะใช่ไหมรอลิฟหยอกลิฟจับลิฟอ๋อโอเคเลยไปเร็วคุณหนูจะเป็นคนเดียวที่อยู่ไว้จะไม่มีวันรังแกโอเคไหมจ๊ะด้วยรับปากขอบคุณค่ะไปครับย้อยรังแกคนหรอถ้าย้อยย้อยไม่ใช่คนอย่างนั้นเลยนะมันจำเป็นนะครับอืมเขาได้ก็ปกป้องตัวเองถูกไหมถ้ามีคนมาทำร้ายเราก็ต้องมันก็ทั้งแก๊งตัวเองด้วยแล้วก็คนในแก๊งด้วยครับบางทีการที่เราทำอะไรที่มันร้ายแรงลงไปทีนึงมันมีผลระยะยาวอ่ะบางทีผมไม่ได้อยากทำอะไรแรงๆแบบนั้นหรอกแต่ว่าพอผมทำอะไรแรงๆแบบนั้นไปทีนึงอ่ะมันเหมือนเราประกาศให้ทุกคนมันรู้อ่ะว่าเราทำจริงอ่ะคนทุกคนก็จะกลัวฉะนั้นเราทำแค่หนักๆแต่ทำแค่ทีเดียวมันก็จบแต่ว่าถ้าเราทำเพื่อแก๊งตัวเองแล้วปกป้องคนในแก๊งมันก็ไม่ผิดนะมันเรียกว่าเป็นหน้าที่ดีด้วยซ้ำไปเพราะเราปกป้องคนที่เรารักถูกไหมใช่ครับแต่ว่า มันก็รุนแรงนะเราต้องไปทำร้ายคนอื่นมันก็เป็นอะไรที่พูดยากอ่ะนี่เขาบอกประเทศจะไฟดับอ๋อเออใช่คุณหนูรู้ไหมย้อยเร็วมากนะย้อยเคยทำให้แก๊งหนึ่งเขาแบบว่าแตกแยกกันเละเทะตุ้มเป๊ะไปเลยนะ
ช่วงนี้ยูยังรู้สึกผิดอยู่เลยเหมือนเราเป็นต้นเหตุที่ทำให้ครอบครัวเขาแบบพังอ่ะแต่ว่าเราไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ยังไงก็ยูก็เชื่อมั่นว่ายังไงยูก็ต้องมีเหตุผลทุกการกระทำที่พี่ไว้ทำถูกไหมเพราะฉะนั้นยูก็อยากเป็นคนที่ดีมากๆในสายตายูเลยนะเออไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะโอเคครับคุณหนูเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพิ่มๆนะโอเคไหมโอเคครับนู่นเขามีผับกันนะไปไหมไปดูไหมรู้สึกว่าพี่ชายย้อยน่าจะอยู่ตรงนู้นเนี่ยมั้งเดี๋ยวย้อยพาไปแนะนำโอ้ได้เลยค่ะเขามองโลกในแง่ดีดีนะเต้นซะเสียไอ้นี่เลยไอ้นี่เลยเชื้อชาติมากเลยพี่ชายป้าหัวพาคุณย้อยมาแนะนำหน่อยสวัสดีค่ะรักกันอยู่รักกันมันก็อยู่ในผับวันรักกำลังมันอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับคนมารู้จักด้วยครับผมสวัสดีครับผมหัวพาคนมารู้จักได้เลยเนี่ยเป็นคนรู้จักอ้วนอะไรนะอะไรนะเป็นคนรู้จักกันคนนี้บอกว่าเป็นคนที่เท่าไหร่นะไม่ใช่เป็นจ้าเนี่ยคนที่เท่าไหร่นะอะไรนะอะไรนะอะไรนะไม่ใช่เมียไม่ใช่เมียแต่เป็นแฟนนะไม่ใช่เมียได้แค่เมียให้อยู่ไอ้จ้าอะไรนะคุณย้อยย้อยโตขึ้นอยากเป็นเศรษฐีพอรู้สึกว่าติดพอโตมาแล้วติดเตะตีก็ไม่ได้เตะคุณย้อยย้อยย้อยหมอย้อยสวัสดีครับเอ้ยคุณย้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้หมอใหญ่เลยหมอใหญ่เลยนนมนนมเอ้าคุณย้อยที่อยู่นี่ตลอดแล้วเชิญนะเชิญอะไรนะเชิญครับเชิญครับโอ้ดีนะครับพักผ่อนเยอะๆนะเชิญนะครับเชิญสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยในปากเสียงดังว่าคุณน้องนะน้องเราโอเคไปเลยมาเลยมาเจอได้ยกกับเดียวได้ยกกับเดียวเพียวเพียวเพียวเฮ้ย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 อะไรดูอะไรอ่ะดูอะไรดูอะไรดูอะไรเนื้อต้องตัวไม่เอาแต่อ่างเอาแต่เอียคุณแม่ค่ะหน้ากาเอามากเลยนะครับแค่ใส่หน้ากาชดหน่อยชดหน่อยแล้วไม่ใช่หน้ากากมันคือผ้ากันฝุ่นใกล้จะไปยกมือขึ้นยกไปหายกแล้วเดี๋ยวยิงรถหน่อยด่วน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 อะไรวะอะไรวะแล้วรถพังไปด้วยนะYeah.